้งแรกของโลก Mr. Smart Thailand Advance 2023หนุ่มหล่อ Transman จะฟาดบนเวทีเดียวกันแตกต่างอย่างโดดเด่นโดนใจไปแล้วกับเวทีประกวดใหม่มาแรงโคตรโปรดซับกับเวที Mr. Smart Thailand AdvanceMr. Smart Thailand Advance 2023 เวทีแรกเวทีเดียวของโลกที่กล้าเปิดโอกาสกว้างมากๆให้ทั้งหนุ่มแท้ Transman ได้เข้าร่วมการประกวดบนเวทีเดียวกันไม่จำกัดเพศ LGBTQIAN+ ไม่จำกัดเชื้อชาติสัญชาติตั้งแต่อายุ 18-40 ปีรวมชิงเงินและของรางวัลมากกว่า 1 ล้านบาทเกิดสมาร์ทไทยแลนด์นะฮะอันนี้ปีนี้เป็นปีแรกเลยของเรานะฮะวัตถุประสงค์เนี่ยก็ที่รู้กันอยู่แล้วนะฮะว่าเราเนี่ยต้องการที่หาตัวในแบบนะฮะหาผู้แบบที่มีแบบว่าความสามารถต่างๆนะฮะแล้วก็ทางน็อตเนี่ยโชคดีมากเลยที่น็อตได้แบบว่าผู้สนับสนุนที่ดีแล้วก็ประธานจัดงานที่ดีอย่างคุณเจเน็ตนะฮะที่แบบว่าในนามของคอเพย์แล้วก็แฮนซัมคอร์นะครับผมแล้วก็ส่วนมากจะบอกเลยนะครับว่าเด็กๆทุกคนที่มาประกวดเนี่ยคือเราจะเห็นได้ว่าทุกคนมีศักยภาพมากและอีกอย่างที่เราเห็นเนี่ยคือเราได้โค้ชที่ดีอย่างแบบพี่ป้อมนะฮะแล้วก็แม่อ้วนพี่กำปั้นนะฮะมาช่วยเรียกว่าเกลาเด็กให้แบบชัดเจนและสมบูรณ์มากขึ้นครับแตกต่างนะฮะที่แน่ๆเลยฮะเรารับทรานแมนด้วยนะฮะอันนี้แตกต่างแน่นอนรับทรานแมนนะฮะรับLGBTQ เดี๋ยวนี้เป็น IN+ นะฮะแล้วก็รับชาวต่างชาติด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเพราะว่าเราต้องการที่จะเปิดโอกาสให้กับทุกๆคนเลยถือว่าเป็นเวทีแรกของประเทศไทยที่เราสามารถเปิดกว้างได้มากขนาดนี้ครับแน่นะฮะบอกเลยนะฮะเวทีของเรานะฮะมี2มงด้วยกันนะฮะ2มงในความหมายคือมี2มงกุฎนะฮะเราจะแบ่งเลนส์นะฮะของอายุนะฮะจะแบ่งเป็นนะฮะอายุ18นะครับถึง26นั้น1มงนะครับผมแล้วก็27นะฮะถึง40อีก1มงด้วยกันนะครับ40เลยใช่ครับ40ไปเลยนะครับฮะก็ในส่วนของพี่ป้อมก็จะมาอยู่ในส่วนของแฟชั่นแล้วก็เกี่ยวกับความหล่อความเท่เกี่ยวกับเรื่องการดูแลผิวพรรณว่าเอ้ยทำยังไงหรือว่าควรทำแบบไหนหรืออะไรที่เหมาะกับตัวเองก็จะช่วยปรับแล้วก็ช่วยทำให้น้องๆอ่ะอย่างน้อยๆจบจากการประกวดเนี้ยโหได้วิชากลับไปดูแลต่อยอดได้อีกเยอะดีเลยแหละใจมาก่อนเลยแต่เท่าที่เห็นนี่คือใจมาเกินร้อยว่าคนสมัครค่อนข้างเยอะมากก่อนอันนี้ขนาดแถลงข่าวก็คือพี่น้อยก็คุยกันตลอดเวลาบอกว่าพี่น้อยก็ดีใจมากเพราะว่าจริงๆนี่เราพูดตรงๆว่าก่อนหน้านี้พี่น้อยจริงๆอ่ะเรามาในที่ปรึกษาแค่นั้นแหละคุยไปคุยมาพี่ว่าเออเธอมาช่วยฉันแล้วก็คือเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็เลยมาเต็มที่แล้วก็คือก่อนหน้านี้เราคุยกันทำยังไงดีกลัวเด็กไม่มาประกวดเพราะว่าเวทีแบบมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบไหนเราต้องคอยติดตามกันว่ามันเป็นแบบไหนแบบไหนก็นั่งคิดกันอยู่ว่าเออหรือเราจะต้องแบบมีหน้าม้าเด็กที่มาประกวดสรุปเมื่อวานนี้พี่น็อตบอกว่าเราดีใจมากที่คนมาประกวดเยอะเยอะมากฮะอันนี้น่าจะเป็นนิมิตหมายหรือเป็นสัญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันได้เกิดการแบบเปิดกว้างขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นใครที่สนใจเวทีที่เปิดกว้างพี่ป้อมบอกเลยว่าต้องมาดูเวทีก็ผมก็จากประสบการณ์นะฮะที่ดูแลตัวเองมานะครับแล้วก็ถ่ายแบบแนวเซ็กซี่มา10ปีเนี่ยครับก็จะเอาวิชาความรู้ทั้งหมดเนี่ยมามอบให้กับน้องๆ นะครับแล้วก็มาแนะนำกันในเรื่องของการดูแลร่างกายอย่างไหนนะที่ก่อนที่จะถ่ายแบบอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เรื่องของบุคลิกเรื่องของการดูแลหุ่นเรื่องอาหารการกินอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับสำหรับผมเองเนี่ยผมขอเน้นเรื่องของบอดี้เพราะว่าเรามาในสายนี้นะครับผมคิดว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าจะหน้าตาแบบไหนนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีบอดี้ที่ดีเนี่ยผมว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วก็มันบ่งบอกถึงเรื่องของวินัยด้วยนะครับถ้าเกิดมีหุ่นที่ดีเนี่ยต้องมีวินัยที่ดีด้วยนะการทำงานในวงการบันเทิงก็ต้องอาศัยวินัยที่ดีด้วยนะครับที่ต้องพบปะเจอกับผู้คนอะไรในสังคมของแวดวงการบันเทิงนะฮะแล้วก็อยากจะปลูกฝังเรื่องของวินัยด้วยนะครับผมเรื่องของบอดี้เนี่ยแหละผมขอจะมองเป็นจุดแรกเป็นจุดสำคัญสำหรับผมนะครับผมก็ฝากน้องๆนะฮะใครที่อยากจะมาลงเวทีประกวดคำว่าสมาร์ทก็คือคำว่าเท่คุณต้องมีความเท่มีความคูลอยู่ในตัวนะฮะแล้วก็เรื่องของทัศนคติด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของบอดี้ด้วยยังไงเดี๋ยวเรามาให้ความรู้กันนะครับก็พี่อ้วนก็จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องการแสดง
พราะจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยในชีวิตประจำวันก็คือการแสดงนะการถ่ายรูปการเดินการอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีบุคลิกที่ดีและโดยเฉพาะตอนนี้นะคะวงการบันเทิงเนี่ยค่อนข้างจะมีมากมายหลายสาขาทีวีก็มีมากมายที่เขาเปิดละครเปิดหนังกันค่อนข้างเยอะแล้วก็บุคลากรทางในวงการบันเทิงเนี่ยนะตอนนี้บอกเลยนะว่าขาดแคลนจริงๆเพราะว่ามันมีมากมายหลายบทบาทจริงๆนะคะแล้วก็เราก็จะมาดูในเรื่องของการแสดงนะคะว่าการแสดงของเขาเป็นยังไงคนไหนมีแววแล้วก็ไปเสริมยังไงที่เขามีแววแล้วว่าให้เขาโดดเด่นขึ้นมานะคะมันก็จะครบพอดีเลยไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลิกภาพเสื้อผ้าหน้าผมแฟชั่นแล้วก็การแสดงแล้วส่วนการแสดงของพี่อ้วนเนี่ยบอกเลยว่าไม่เน้นว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็แล้วแต่นะคะมีที่ว่างเสมอสำหรับคนที่มีใจรักในการแสดงนะคะแล้วก็หลายคนที่มาแล้วเนี่ยมีโอกาสที่พัฒนาได้มีแววได้นะคะเราก็จะผลักดันนะคะแล้วก็เวทีนี้ที่ชอบมากๆก็คือเป็นเวทีที่เมื่อกี้นี้โอ้โหน้องๆนี่ไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นทานส์ไม่หล่อเราเดินเข้าไปเราเขินเลยผมนี่เขินเลยอะเราว่าตายแล้วหล่อขนาดนี้มันเป็นแฟนพี่ไหมเอาแล้วยังไม่ทันเริ่มเลยใช่คือคนหล่อแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นทานส์มารู้ที่หลังแล้วอายุเยอะด้วยใช่ไหมใช่แล้วบางคนเนี่ยที่อายุ40กว่าขึ้นไปแล้วแต่ว่าเขายังดูดีอยู่แล้วทำไมเราไม่เอาโอกาสตรงนั้นที่เขายังดูดีอยู่ยังรักตัวเองบางคนรอโอกาสนี่แหละคือโอกาสของคนที่มีวัย40ที่จะได้เข้ามาโลดแล่นในวงการนะคะเยอะแยะเลยเนาะในวงการบันเทิงไม่พอจริงๆค่ะสมัยนี้คนดูแลตัวเองกันเยอะมากขึ้นนะครับเราก็ต้องกดโอกาสเมื่อก่อนเวทีประกวดได้แค่เท่าไหร่25 30ครับ25 25 26แต่ตอนนี้เราเพิ่มเป็น40 40เลยดีใจด้วยฮะแน่มีชุดไม่นานว้าวว้าวว้าวมาละมีชุดไม่นานมีอาจจะแบบมีอันดูแวร์มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราผู้ชายอ่ะความเซ็กซี่มีอะไรไม่มากทุกคนก็ทราบอยู่แล้วเราจะพรีเซนต์อย่างนั้นออกมายังไงให้มันสมบูรณ์แบบและให้มันดีที่สุดอันนี้ถือเป็นความว้าของเราแล้วเราคิดว่าเวทีของเราเป็นที่จับตามองของทุกคนเพราะว่าเนื่องจากผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยเขาคงเห็นแล้วว่าแซ่บว่าเผ็ดมากแค่ไหนอะไรเงี้ยฮะอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ความว้าของเราแล้วก็ส่วนในเรื่องของสิ่งต่างๆเนี่ยเราก็จะมีโพสแต่ละท่านเนี่ยคอยกล่อมกล่าวให้มันออกมาสมบูรณ์แบบและกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นครับยังไงนะฮะในฐานะนะฮะแล้วก็ทางคุณเชนเน็ตนะคะทางคอเพจและแฮนซัมคอลนะคะก็แล้วก็ทางโค้ชทั้ง3ท่านด้วยกันนะฮะอยากจะฝากนะฮะมิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์นะคะเป็นเวทีที่แบบว่าคือรับทรานะฮะเป็นเวแรกที่มี2มงนะครับเพราะว่าในคอนเซ็ปต์ของคีย์เวิร์ดเรานะครับความหล่อที่ออกแบบได้นะฮะความหล่อทุกคนสามารถออกแบบได้หมดนะครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามนะครับเพจมิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์นะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะฮะเริ่มรับสมัครแล้วนะฮะปิดรับสมัครในวันที่5กรกฎาคมนี้นะครับและวันที่9นะครับเราจะมาออดิชั่นกันนะครับว่าใครจะเข้ารอบไปเป็นมิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์ครับ